สวัสดีเศร้าลูกมื้อนี้เฮาจะมาลงเกี่ยวกับไลน์อัพของทีมเตะบานอยู่ในยูฟาแชมเปี้ยนลีกมื้อนี้จะมีทีมใหญ่เตะกันก็คือแมนซิตี้สิเจอกับเรอัลมาดริดเฮามาเบิ่งไลน์อัพของแมนซิตี้กันก่อนเริ่มจากเอเดอร์สันเนาะเซนซาโลปีกขวาไล่จากปีกขวาเซนซาโลลาปอร์ตเฟอร์นันดินโญ่วอล์กเกอร์ขึ้นมากลางคุณโดกันโรดรีเดบอยเดบลอยน์สเตอร์ลิงแล้วก็เซซูสโฟเดนวันนี้มาทางฝั่งของเรอัลมาดริดเนาะกูตัวไล่มาทางซากาเมนดี้วารานมิลิเตาคาวายอคาวาฮาวอะไรเอาคาวายอนะคาวายอมาซะคาวาฮาวแล้วก็โทนี่ครอสคาซาเมโรโมดริชฮาซาเบนเซม่าแล้วก็เนี่ยโรดริโกเป็นนักเตะใหม่ของเขาเนาะนักเตะใหม่เหมือนกันฤดูกาล2ฤดูกาลนั่นแหละแล้วก็ที่เป็นตัวสำรองของแมนซิตี้ก็มีแต่กะเบอร์นาร์ดบราโวบักโดโยกาเซียฮาร์ดวูดมาเรสโอตาเมนดี้ปาเมอร์ซิวาเบอร์นาร์โดซิวาแล้วก็เดวิดซิวาสโตนแล้วก็เชซิงโกเนี่ยบ่ได้ลงเนาะที่ลงบ่ได้เลยก็คืออัลโกโลกับเมนดี้พวกนี้เจ็บแล้วก็เมนดี้ก็ได้ใบเหลืองแล้วก็ทางฝั่งของเรอัลมาดริดกับอิสโกอย่างออตูปเป็นนักฮับของเขาเนาะแล้วก็อาโรล่าแล้วก็เอเซนซิโอก็ยังบ่ทันลงเดียวก็ยังบ่ทันลงนาโชยังมาทันลงจาวิเฮนันเดสโจวิตลูคัสมาเซโลจูเนียวินิคุสแล้วก็บักวอลเวอร์เนาะอันนี้บ่ฮู้เลยเป็นตัวสำรองที่บ่ค่อยได้ลงของเขาซิดาจะมาเจอกับเป๊ปเนาะเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนาะเดี๋ยวเขาจะเบิ่งว่าทีมนี้ไผจะได้กินกันแล้วก็มาเบิ่งเฮดทูเฮดก่อนเฮดทูเฮดนี่โอ้ตอนนี้ก็เที่ยงคืนของอินเดียนะฮูอิงเที่ยงคืนของอินเดียกับบ้านเฮาก็ตีสองเนาะมันเตะตีสองเที่ยงคืนของอินเดียเดี๋ยวเฮดทูเฮดนี่สู้สี่กันแมนซิตี้แพ้ให้อาร์เซนอลบอลเอฟเอคัพอยู่นี่2-0แล้วก็การน่ากับชนะเมิร์ดชนะนอริชชนะวัตฟอร์ดชนะบอสมาร์ทชนะไบตันมาเพราะว่าเจอกับทีมน้อยตอนบอลปิดซีซั่นของพรีเมียร์ลีกองยานี้แล้วก็เรอัลมาดริดมันก็เสมอ 2-2 กับมันอย่างกับลีกาเนสนะลีกาเนส 2-2 กับลีกาเนสแล้วก็ชนะบิยาเรียลชนะกานาดาชนะพวกอาราเวสชนะแอดบิบอกมาอย่างดีเนาะแต่ก็เคยเจอกันอยู่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับแมนซิตี้ชนะเกือบหมดแมนซิตี้ชนะตอนปีวันที่17เดือน2มังยาในกาแมนซิตี้ยิง 2-1 แล้วก็ตอนปี2017ก็แมนซิตี้ยิง 4-1 ตอนปี2016ก็เรอัลมาดริดยิง 1-0 ชนะแมนซิตี้นัดนึงก็น่าจะเสมอแต่ปี2015ก็ 4-1 เนาะเรอัลมาดริดชนะ 4-1 ก็สู้4เด้อว่าปามาก็สูสีอยู่แต่แมนซิตี้ฟันธงชัวร์แน่นอนว่าต้องชนะมันเพราะว่าทีมในพรีเมียร์ลีกกันยังเหลือแต่แมนซิตี้นี่แหละให้เซียสเปอร์ก็ตกแต่ดนเนาะตกให้ไลป์ซิกไปขาดลอยเลยไลป์ซิกก็ขึ้นมาเจอกับแอตมาดริดเนาะแอตมาดริดมันก็ชนะลิเวอร์พูลมาอันนี้ก็คือไลน์อัพของแมนซิตี้กับเรอัลมาดริดเดี๋ยวเราจะมาเบิ่งไลน์อัพของนะครับของยูเวนตุสครับโอลิมปิกลียงเนาะโอลิมปิกลียงนี่นัดก่อนกับลียงยิงยูเวนตุสไปแล้ว 1-0 เดี๋ยวนัดนี้เดี๋ยวจะมาไล่ยูเวนตุสก่อนไล่ทั้งตัวสำรองบาดเดียวนะแล้วจังไปเทเลทีมบ่เคยเบิ่งข่าวกีฬาบ่ยูเวนตุสมื้อนี้กะอ้าวเฟิร์สฮาฟเตะแล้วนะฮะบอกว่าเตะไว้โอ้เตะแล้วเซสนี่เนาะเซสนี่นักฮับอเล็กซานโดรบุนิชีแล้วก็เดลิกแล้วก็
quadrado labio penit bentakua ronaldo ปีขวาอีกูอินแล้วก็เบอร์นเดสกี้ตัวสำรองมันก็มีบุฟฟอนเจลินีดานิโลเดมิเลเดมิโรเดมิโรดิบาลาอ๋อดิบาลาใช่ว่าเจ็บคือว่าสิบริลงโอ้ลงเสียดิบาลามาตุยดีแล้วก็มูลาเตเล่โอลิเวอรี่อย่างนี้ปิโกลเซโอไปอย่างกาแลมซี่ครับอย่างลูกานี่เนาะที่บริลงก็คือดักลาสคอสตาดิกาเรียมูสแล้วก็เจดีลาเนาะที่เจ็บแล้วก็บริลงซาลี่นะเป็นโค้ชแล้วก็มาทางฝั่งของโอลิมปิกลียงเนาะก็ไล่มาตั้งแต่ปีกซ้ายเนาะแต่นะครับหาปิกซ้ายกันปุ๊บมากัวมาเซโลเอามาเซโลอันนี้คนละมาเซโลที่กับเรียมฮันดริดมาเซโลแล้วก็เนเนียเยอร์โอ้โหเลยคอนเนตโอ๊ตแล้วก็บลูโน่มีอย่างคาโกเลตดูบอยแล้วก็เดปายเนาะเดปายมันอยู่นี่อยู่นะเดปายอีกัมบี้เนาะอันนี้กองหน้าครับเดปายกับอีกัมบี้อันนี้ยูเวนตุสมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์เสียเบิ่งเบิ่งตัวสำรองมันก่อนโอ้ตัวสำรองมันมีหลายเด้อแอนเดอร์สันบาร์กานี่เดมเบเล่เดมเบเล่เนี่ยจากเดมเบเล่เนี่ยนะก็ฝรั่งคือกันเดมเบเล่โดยเมสเมนเดสเจนลูคัสอย่างราฟิโอบุหูหมดอันนี้บุหูเขาบริค่อยติดตามพวกลีกอื่นกาเซียเนาะเป็นคนฝรั่งกาเซียคนฝรั่งเป็นโค้ดของลียงเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันเลยบ่ายมันเตะแล้วตอนนี้เที่ยงคืน33อยู่อินเดียเนาะอยู่บ้านเฮาประมาณ 14:00 พุ่นล่ะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันเลย